สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้ก็มาพอกันอยู่ตลาดนัดพี่น้องพอดีฝนมันตกฝนมันตกเขาก็เลยไปเข้าห้องน้ําพี่น้องกลับมาผัวข่อยเสียผัวจะหายเหลือตลาดต่างของรออยู่พี่น้องคุ้มผาไว้ยางดีจักโตจักหายไปไสโทรไปก็บ่รับสายพี่น้องสงสัยสิเปิดอันเป็นสัญญาณแบบปิดสัญญาณนะพี่น้องปิดไว้ค่อยก็แต่มาตะเที่ยวก็บ่ได้เฮ็ดวิดีโออยู่พี่น้องแปลว่างานเต็มมือเลยนะพี่น้องบ่มีเวลามาเฮ็ดวิดีโอเนาะข่อยก็สิมาเว้าเรื่องนึงสู่ฟังพี่น้องเรื่องนี้ก็สิเป็นบาคืออันข่อยถ่ายวิดีโอให้เบิ่งสู่เบิ่งนั่นล่ะพี่น้องบ้านที่ข่อยไปเที่ยวนะบ้านที่ไปเที่ยวไปอยู่น่ะมันเป็นบ้านเก่าแห้งเนาะบ่ฮู้จักสิสมัยใดพี่น้องเก่าแห้งบ่ว่าย่างก็ไปตั้งเฮือนนี่อีดอาดจังซี่นะแบบเสียงดังแห้งนะทุกสิ่งอย่างเนาะเสียงดังแห้งก็บ่มีอีหยังเด้อพี่น้องก็อันไอ้อยู่จักคืนเนาะนอนคืนวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์7มื้อพี่น้องอาทิตย์นึงพอดีบ่มีปัญหาหยังทั้งก็กะไหว้พระสวดมนต์ธรรมดาค่อยเนาะบ่ได้นั่งสมาธิบ่แบบว่ามันเมื่อยแห้งก็บ่ค่อยได้นั่งสมาธิปานใดบ่เถื่อนี่ก็บ่มีหยังเกิดขึ้นหรอกพี่น้องบ่มีหยังเกิดขึ้นก็ถามเรื่องหน่อยว่าผู้ใดเจอผีบ่ก็บ่มีใครเจอเนาะไม่ถือว่าอันบ่ฮู้ว่าเป็นผีหรือบ่ผีล่ะพี่น้องเวลาอันหยังขึ้นหยังลมก็สิเสียงอีดาดอยู่จังซี่เนาะก็อยู่ก็บ่มีหยังแต่ว่าขึ้นสุดท้ายพี่น้องมื้อสุดขึ้นสุดท้ายล่ะพี่น้องหลังจากมาเที่ยวตะสวนสัตว์แล้วนะปานนี้เขากันอันเขาก็ขึ้นไปทั้งงานเบิดทุกคนเนาะเขาก็นั่งอยู่อันแบบว่าเก็บของอ่ะนะพี่น้องเก็บพวกถ้วยไอ้พวกถ้วยจานล่างเก็บให้เขาแล้วก็เก็บของที่เขาสิค้นเมื่ออ่ะสินะพี่น้องเขาก็เก็บไปบ่ได้เมื่อเด้ประมาณทุ่ม2ทุ่มนี่ล่ะพี่น้องทุ่ม2ทุ่มล่ะบ่ได้เมื่อเด้ประเทศอังกฤษทุ่ม2ทุ่มบ่ได้เมื่อช่วงนี้เป็นเสมือนเมื่อสาพี่น้องมันก็บ่ได้เหมือนเนาะข่อยก็เก็บหันเก็บนี่ไปบัดนี้อันโทรศัพท์พ่อน่ะเจสสิก้ามันข่อยก็เปิดของข่อยน่ะข่อยก็เปิดไอ้โทรศัพท์ข่อยก็ฟังโน่นนี่นั่นจังซี่น่ะข่อยก็เปิดฟังแล้วก็เฮ็ดไปนํามึงซี่เนาะบัดนี้โทรศัพท์พ่อน่ะเจสสิก้านี่มันก็ขึ้นสัญญาณมาอีหยังบัดนี้พี่น้องคือสัญญาณมาอีหยังแบบว่าอันเป็นเสียงอ่ะนะบอกให้ไปทางโน่นนี่นั่นน่ะแบบไปทางสินะพี่น้องไปมันก็บ่แม่นว่าเป็นวิดีโอเด้พี่น้องมันเปิดขึ้นมาน้อยเดียวนึงว่าอันตกไปทางนั่นตกไปทางนี้จังซี่นะพี่น้องมันเป็นเสียงคล้ายๆแบบเป็นเสียงผู้หญิงพี่น้องเป็นเสียงผู้หญิงเว้าน่ะข่อยก็บ่ฮู้ดอกเด้อว่ามันอันมันเป็นเสียงเว้าอีหยังแท้ๆน่ะข่อยก็เลยอันข่อยมันเปิดขึ้นน่ะนะอยู่ดีมันก็เปิดขึ้นข่อยก็เลยฝ่าไปกดเบิ่งว่ามันวิดีโออีหยังกดเข้าไปก็บ่มีหยังพี่น้องก็คือเป็นหน้าจออันโฮมธรรมดาบ่มีหน้าแปลว่าคันแม่นเฮากดเข้าไปมันก็ต้องคันแม่น YouTube มันก็ต้องเป็นหน้า YouTube มันบ่เวลาเฮากดเข้าไปเบิ่งเพราะว่าโทรศัพท์มันตั้งจังซี่เนาะหน้ามันจอมันเหมือดจ้ะพี่น้องแปลว่าเฮาบ่ได้ใช้งานหน้าจอมันก็เหมือดจังซี่เนาะมันก็เว้าขึ้นมาซื่อๆนี่ล่ะพี่น้องเว้าขึ้นมาอันซื่อๆเลยพอเว้าขึ้นมาซื่อๆแล้วเขาก็เลยอันย่างก็ไปกดเบิ่งว่าอันมันอยู่ในช่องใดสงสัยมันค้างหรือเปล่าเนาะคันมันค้างมันก็ต้องอยู่หน้าที่มันค้างมันบ่พี่น้องแต่ว่ากดเข้าไปบ่มีหยังทั้งสิ้นเป็นหน้าโฮมธรรมดาหลังจากหันแล้วเขาก็สงสัยมันสิค้างแล้วมั้งเขาก็คือจังซี่น่ะพี่น้องอันก็คือจังซี่เนาะบัดเทื่อนนี่อันหลังจากหันแล้วบ่ถึง 2-3 นาทีดอกเขาก็ซัดโทรศัพท์เขาอยู่เนาะวันนี้ค่อยก็ฟังอย่างอยู่ว่าตอนจําบ่ได้ฟังหยังสักอย่างนึงล่ะพี่น้องฟังเพลงบ่หรืออีหยังนี่ล่ะฟังเพลงฟังเพลงพี่น้องก็กําลังฟังเพลงก็ก็เปิดฟังเพลงไปนําบ่ก็เฮ็ดเวียกไปนําเมืองดอกซะเนาะอยู่ดีโทรศัพท์ก็กระดับลงพี่น้องดับลงก็เลยย่างมาเบิ่งเอ้ามันก็อันวิดีโอที่ค่อยเบิ่งน่ะมันกดสต็อปพี่น้องหลังจากนั้นล่ะพี่น้องก็ว่าอ้วนบ่ปกติล่ะคนหัวลุกยาบปะหนึ่งพี่น้องแต่ข่อยบ่ได้ย่านเนาะแต่ว่ามันก็แบบว่าปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะมันก็กวนคนขี้ลูกไปทั้งตัวทั้งหัวทั้งหยังเลยเนาะเขาก็โอ้ยอย่ามากวนเด้ออยู่ร่วมกันมาตั้งหลายมื้อก็อย่ามากวนกันอีหยังสิเนาะก็ว่าสิเนาะ
หลังจากหันกับบ่มีอีหยังที่ต้องบ่มีหยังทั้งสิ้นก็นอนกับบ่ฟันบ่หยังก็นอนแล้วตื่นขึ้นมาก็พากันเดินทางกลับอันลิงคอนตะเซาพี่น้องมากล้าบูสต่อได้พี่น้องหลังจากกันเสาร์วันเสาร์เนาะก็เดินทางประมาณ 6:00 น.เสาร์มาหอดพี่กับเกือบ 10:00 น.พี่น้องประมาณ 10:00 น.พอดีล่ะ 10:00 น.กลับมาหอดนี่ก็ 10:00 น.เพราะว่าอันจอดพักรถนํามานะพี่น้องเพราะว่ามันขี่รถประมาณ 3 ชั่วโมงพี่น้องขี่รถจากอันเล็กดิสติกมาหอดบางขวัญน่ะ3 ชั่วโมงก็พักรถพักหยังเนาะก็มาหอดนี่ค่อยก็ไปตลาดข้าวบุเซลอีกพี่น้องไปตั้งแต่ 10:00 น.กลับมาประมาณ 3:00 น.กว่าพักกันเมื่อยแอ่แหล่เลยก็พอนึงเจสิกาแบบบ่มีเหงามีหยังเสร็จหยังเนาะก็วันบัดนี้ก็วันเสาร์ก็ไปวันเสาร์ไปใส่เนาะวันเสาร์อ๋อวันเสาร์ก็มานี่ล่ะพี่น้องมานี่แต่ว่าบ่ได้ขายมาซื้อมาซื้อแล้วก็ไปมีสิงแฮมจังซี่เนาะวันจันทร์ก็บ่ได้ไปใส่วันจันทร์ก็ไปตลาดช้อปปิ้งซื้อกับเขาบ้านจังซี่นะบัดนี้วันอังคารพวกข่อยก็ไปอันไปสเก็ตเน็ตเนาะไปขายแล้วก็ไปซื้อบ่ขายบ่ค่อยดีปานใดหรอกพี่น้องวันนี้ก็วันพุธข่อยก็ขี่จักรยานนะพี่น้องขี่จักรยานไปอันไปทอก4พี่น้องขี่จักรยานไปทอก4อีกเมื่อแอเลยขอโทษด้วยหลายเลยพี่น้องแบบว่าอันบ่ได้เฮ็ดวิดีโอเลยเนาะวันนี้ก็วันพฤหัสข่อยก็ซักผ้าพี่น้องเอ้ยผ้าอันกลับมาจากเที่ยวมาซักวันพฤหัสนั่นล่ะพี่น้องกองอาหยะอยู่กว่าสิแล้วเนาะวันนี้ก็วันศุกร์ก็มาพับวันเสาร์กับอันเมื่อวานนี่แหละพี่น้องวันเสาร์เมื่อวานนี่ก็พากันไปอันไปยอกกับตื่นตั้งแต่ 3:50 พี่น้อง 3:50 อ่ะไปหอดยอกกับประมาณ 6:00 น. 6:00 น. เสาร์เนาะ 3:50 ก็แต่งตัวแต่งหยังแล้วออกเดินทางกับ 4:30 4:30 ก็เดินทางแล้วก็อันข้ามจะไปหอดอยู่กะ 6:00 น. พี่น้องกลับมากับมาหอดนี่ก็ 3:00 น. กว่ากะตอนกลับกะโว้บ่ได้กับมากับเฮ็ดแนวยางแนวกินโอ้สารพัดสารพัดพี่น้องบ่ได้เฮ็ดวิดีโอเลยว่าซั่นๆเนาะกับมื้อนี้ก็นี่ล่ะจังได้มานั่งแผ่แหว่เว้าสู่ฟังนี่ล่ะบ่เว้าเรื่องผีสู่ฟังมันโอ้ก็จักแม่นบ่แม่นดอกพี่น้องรู้เฮาคิดไปเองก็บ่ฮู้เนาะแต่ว่ามันใกล้กันโพดนะอยู่ดีก็จักสิว่าจังได๋เนาะแล้วแต่คนเชื่อกับเป็นเว้านิทานสู่ฟังแล้วกันเนาะก็มารายงานตัวให้ท่านผู้ชมได้ฮู้เนาะว่าอันเป็นหยังอย่างสุพรรณคือบ่ได้เฮ็ดวิดีโอโดนแทนนะพี่น้องถ่ายวิดีโอไปเที่ยวกับคําว่าม่วนกับม่วนบ่มันกับม่วนกับม่วนอยู่ล่ะพี่น้องมันได้เห็นสิ่งแปลกหูแปลกตานะแล้วคนที่ม่วนอีหลีก็คงจะเป็นหน่อยๆเนาะพวกข่อยกับพ่อน้องเจสิก้าก็พากันขี่รถพาเขาเที่ยวนะพี่น้องไปมื้อแรกก็พากันไปอันลองเรือขี่รถชมบรรยากาศทางข้างข้างคลองนะพี่น้องข้างแม่น้ําอันทะเลสาบเนาะเขาก็บ่ฮู้ว่าภาษาไทยมันเอิ้นหยังเนาะเขาว่าเล็กๆเนาะมันบ่แม่นหนองน้ำหนองน้ำมันก็เป็นหนองกว้างๆแต่ว่าเล็กนี่กับทะเลสาบเนาะเพิ่นว่าเนาะเออกับทะเลสาบกับทะเลสาบเนาะแถวหันมันก็สิมีภูเขาพี่น้องประเทศอังกฤษส่วนมากมันก็สิอันเป็นเนินภูเขาเตี้ยๆนะเขาเรียกฮิลเนาะบ่ได้เอิ้นเมาเทนนี่ภูเขาใหญ่ๆบัดนี้ก็อันมื้อที่2ก็พากันไปใส่เนาะมื้อที่2ก็พากันไปอันไปหยังหรอไปอันขี่เรื่องหน่อยพาไปขี่อันเรืออย่างเขาเอิ้นว่าเรืออันเรือขยักนะพี่น้องเรืออันอย่างว่ามันขยักบ่เฮาอันขี่เรือนะขี่เรือก็ไปพากันเขาพาเขาไปเที่ยวเนาะไปปีนเขาพายเรือขยักเนาะคานูพายเรือคานูอ๋อ he not come back yet yeah I think he come back but raining and he go back again I try to telephone him but yeah okayนี่หมายคําแบกซูเลยเด้อเนาะขายของแล้วล่ะพี่น้องกําลังคุยอยู่ดีๆพอดีอันไอ้ลูกค้านะพี่น้องมาถามซื้อหนังสือพี่น้องขนาดปิดไว้ได้นี่อันลูกค้ามาถามซื้อหนังสือบัดนี้พอดีพ่อน้องเจสสิก้าเราก็เลยมาพอดีนะเพราะว่าของอยู่ในร้านนั้นเขาบ่ฮู้ราคาพี่น้องข่อยน่ะเป็นคนซื้อมาให้เราขายเราน่ะเป็นคนขายข่อยน่ะบ่ฮู้ราคาซื้ออย่างเดียวเขาก็ถามแล้วมาพอดีลูกค้ามาถามเนาะเขาก็บอกหัวไซส์ระบุนี่เนาะพี่น้องก็นั่นล่ะก็ ไปเที่ยวนั่นล่ะตามที่อยู่ในคลิปวิดีโอล่ะพี่น้องก็เบิ่งเอาละกันเนาะก็ไปเที่ยวอันน้ำตกเนาะพระอันพระเจสสิก้าไปยิงปืนแบบเขาก็จะมียิงปืน
มันสิมีสนามให้ไปยิงอ่ะนะพี่น้องจ้างซะค่ากาเสียค่าบัตรเขาไปยิงสิเนาะไปยิงปืนแล้วก็ไปยังละเล่นเกมอยู่ในหันเขานะเดี๋ยวหลังจากหาแล้วก็ไปเที่ยวสวนสัตว์นะพี่น้องก็บ่ได้ยังหลายดอกไปแค่อาทิตย์เดียวนึงเนาะแล้วก็มื้อนั้นข่อยก็ไปค่าบูเซลเนาะไปพุ่นก็ไปค่าบูเซลได้พี่น้องกลับมาสวยก็เลยพากันเล็กหน่อยไปเบิ่งบ้านเป็นบ้านคนรวยนะพี่น้องบ้านคนรวยที่เขาไอ้ยาละเขาเอิญยังเนาะเป็นบ้านคนแบบว่าเป็นดุกกันนะพี่น้องเป็นคนรวยนะแล้วก็เป็นไอ้ลูกเพิ่นก็เป็นควีนยังเนาะแมรี่บ่หรือยังนี่ล่ะข่อยทายเบิ่งอยู่ผู้ใดบ้านเบิ่งก็ไปเบิ่งเด้อพี่น้องเขาบอกก็บ่ออกห้อยนั่นล่ะตอนนี้ก็ 3:00 นกว่าแล้วเนาะตื่นแต่ 3:00 นมื้อนี้ตื่นบ่สวยแม่นมื้อนี้ตื่น 4:00 นครึ่งเบื่อแบบเมื่อยแห้งเนาะอันล่ะพี่น้องก็นี่บ่ทักทายเพราะหาคิดถึงเนาะเขาบ่ได้หาไปไสดอกพี่น้องเฮ็ดงานปันเงินนะใส่เงินหลายก็เลยปันเงินเนาะกันมาอันเฮ็ดงานหาเงินแล้วพี่น้องเอี้ยก็แพงเบิดพี่น้องอยู่นี่ประเทศอังกฤษตอนนี้ข้าวยาปลาปิ้งน้ำเนิ่มแพงสุสิ่งอย่างเนาะน้ำไฟก็ขึ้นได้พี่น้องเอ้ยเมืองไทยเป็นคือกันอยู่บ่เมืองไทยเป็นคือกันอยู่บ่กับอังกฤษเนาะพี่น้องอันอากาศชุเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของฤดูหอนพี่น้องเดือนหน้าเดือนหน้าก็สิเข้าฤดูใบไม้ร่วงนี่พี่น้องบัดนี้ฤดูใบไม้ร่วงก็สิฝนตกๆคึ้มๆตอนนี้อันก็เริ่มมืดเร็วขึ้นมาจักหน่อยนึงแล้วพี่น้องเริ่มมืดเร็วแล้วตะกี้ 2:00 น 3:00 นก็บ่ได้มืดเนาะตอนนี้ 2:00 นก็สิเริ่มมืดแล้วนะตะกี้ 4:00 นก็ยังแจ้งอยู่ได้พี่น้องเดือนพังนี้อันละเนาะเอาละมาทักทายผู้หาคิดถึงพี่น้องก็แยะทางเพราะกะนี่ละเฮ็ดงานให้งานบ่ได้ไปไสมาไสเนาะจัสสิกากับอันถ่ายรูปเนี่ยละถ่ายรูปขายของพี่น้องถ่ายรูปอันโรงขายในวินเทจที่การหาเงินคือกันจัสสิกาสิเข้ามหาวิทยาลัยปีหน้าเนาะปีนี้นะปีนี้บ่แม่นปีหน้าปีนี้เทอมสิฮอดนี่ละเดือนสิงหาไอ้กันยานี่ล่ะพี่น้องเดือนกันยานี่ก็เข้ามหาวิทยาลัยเนาะกลับไปประสนชีวิตลองเบิ่งเนาะคนเฮามันก็เท่านี้ละพี่น้องบ่มีอีหยังหลายหรอกเนาะเอาล่ะคลิปนี้ก็ซ้ํานี่ล่ะเจอกันคลิปหน้ามีหยังดีๆสวยๆงามสิมาเว้าสู่ฟังนะคะเนาะสวัสดีค่ะ